OLED i3 T2 EOS ครับไฟฉายสีชมพูสวีทพิงค์ซึ่งก็ออกสีใหม่นี้มาต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ในปีนี้นะครับซึ่งเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ครับแต่ว่าเขาก็มาพร้อมกับค่าความสว่างสูงสุด200ลูเมนครับตัวเล็กจิ๋วแล้วก็สวยมากๆนะครับใครที่กำลังสนใจหาของขวัญให้แฟนครับหรือหาของขวัญให้ตัวเองเนื่องในเทศกาลวาเลนไทน์ครับเจ้าตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียวเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูรีวิวครับว่าเขาจะมีความน่าสนใจขนาดไหนโอเคครับลุยกันมาแกะกล่องเจ้าตัว OLED i3 T2 EOS Sweet Pink กันนะครับกล่องด้านหน้าก็จะเป็นรูปไฟฉายนะครับพลิกมาด้านข้างก็จะมีบอกว่าเป็นประกันไลท์ไทม์นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าประกันไลท์ไทม์ยังไงนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับสเปคของไฟฉายนะค่าความสว่างระยะส่องไกลครับอีกฝั่งนึงจะเป็น QR Code สำหรับสแกนดูข้อมูลนะครับคราวนี้เราก็จะมาแกะกล่องเจ้าตัว i3 T2 EOS กันครับและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ข้างในนะครับก็มีตัวไฟฉายโอลิงสำรองแบตเตอรี่อะคลายขนาด 3A ครับแล้วก็คู่มือตัวไฟฉาย 3T2 นะครับเป็นตัวอัปเกรดมาจากตัวไฟฉาย i3TUS รุ่นแรกนะครับซึ่งก็ผมก็มีเปรียบเทียบให้กับทุกคนได้ดูนะเราจะเห็นว่าขนาดของเขามีความใกล้เคียงกันนะครับแต่ก็จะมีการออกแบบที่แตกต่างในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าในทีละส่วนให้ฟังนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเขาอัปเกรดค่าความสว่างขึ้นมานะครับตัว i3T2 นะครับค่าความสว่างสูงสุดของเขาจะอยู่ที่200ลูเมนครับส่วนตัวแรกนั้นก็จะอยู่ที่180ลูเมนเรียกได้ว่าอัปเกรดขึ้นมานะครับโอเคครับคราวนี้เราก็มาดูค่าความสว่างสูงสุดนะครับค่าความสว่างสูงสุดที่เขาทำได้นั้นก็คือ200ลูเมนนะครับโดยตามสเปคนั้นนะครับเขาสามารถทำค่าความสว่างสูงสุดได้ถึง300ลูเมนถ้าใช้กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน10440นะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่มีตัวทดสอบให้ดูนะเราก็จะใช้ตัวแบตเตอรี่ 3A แบบธรรมดาที่เขาแถมมาในตัวเครื่องในการทดสอบนะครับส่วนระยะส่องไกลสุดที่เขาทำได้นั้นนะครับก็จะอยู่ที่62เมตรนะครับแล้วก็ทำความเข้มแสงตรงกลางได้ที่963เคเนล่านะครับนี่คือระดับไฮนะครับซึ่งเขาก็เหมาะกับการใช้งานในระยะใกล้ถึงระยะกลางนะครับแสงก็ไปไกลพอประมาณและจุดเด่นของเขาจริงๆเลยนะครับก็คือเป็นตัวบอดี้สีชมพูซึ่งเป็นสีใหม่นะครับซึ่งบอดี้สีนี้เขาทำมาต้อนรับเทศกาลวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์นะครับเดี๋ยวเรามาชมจุดเด่นสุดของเขาเลยนี่ครับสีชมพูซึ่งหวานมากๆนะครับผมก็ยังตกใจอยู่ว่าโอ้ถือไฟฉายขนาดนี้มาตอนได้มารีวิวนี่ก็จะทำยังไงดีให้สื่อออกมาได้ถึงความหวานความสวยของเขานะครับโอเคเราก็มาดูตัวบอดี้ของเขากันนี่ครับก็จะมีตัวชื่อแบรนด์แล้วก็มีตัวชื่อรุ่นเป็นตัวหนังสือเล็กๆนะครับส่วนตรงคลิปเน็บนะครับเป็นคลิปเน็บขนาดใหญ่2ทางนั้นก็จะออกสีทองๆมันๆเงาๆ นะครับก็ให้ความหรูหรานี่ครับตรงสวิตช์ท้ายก็เหมาะสำหรับเป็นของขวัญ นะครับหรือใครจะซื้อเพื่อสะสมหรือซื้อเป็นของขวัญให้กับแฟนนะครับหรือซื้อเก็บไว้ใช้เองหรือจะใช้งานแบบจริงจังเป็นไฟฉายแบบพกพาติดตัวก็สามารถทำได้นะครับส่วนในเรื่องของประกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูประกันก่อนนะเขามีแจ้งไว้บนกล่องนะครับตัวประกันของเขานั้นจะเป็นประกันแบบไลฟ์ไทม์นะครับเนี่ยในกล่องเขาจะมีชัดเจนไลฟ์ไทม์ก็คือประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับซึ่งตอนนี้เขาจะครอบคลุมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียครับเป็นไชน่าประเทศจีนนะครับฝรั่งเศสเยอรมันแล้วก็สหรัฐอเมริกานะและทางโอไลท์บอกว่าเขากำลังจะขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับซึ่งคาดหวังว่าอีกไม่นานจะได้ประกันไลท์ไทม์ในประเทศไทยบ้างนะในคู่มือแล้วก็ในกล่องเขาก็ไม่ได้บอกว่าประกันกี่ปีนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วไฟฉายของโอไลท์ถ้าไม่ใช่แบบฝังในนะครับแบบเปลี่ยนได้เนี่ยเขาจะประกันอยู่ที่5ปีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบฝังในนั้นก็จะอยู่ที่2ปีซึ่งก็เดาๆว่าตัวนี้ถ้าไม่ได้ประกันแบบไลท์ไทม์ก็น่าจะได้ประกัน5ปีครับก็น่าจะหายห่วงได้เลยหรือถ้ามีความชัดเจนในเรื่องนี้อีกทีนึงเดี๋ยวผมจะนำมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับโอเคครับในเรื่องของประกัน
โดยรวมนะครับเจ้าตัว i3t2us ครับเป็นไฟฉายขนาดเล็กซึ่งเหมาะสำหรับการพกพานะครับโดยขนาดของหัวไฟฉายครับก็จะอยู่ที่15มิลลิเมตรนะครับหัวไฟฉายแล้วก็ตรงตัวบอดี้เขาจะมีขนาดเท่ากันเลยนะถ้าไม่รวมคลิปเหน็บก็คือ15มิลลิเมตรขนาดเล็กมากๆครับส่วนความยาวหัวจรดท้ายนะครับของเขานั้นจะอยู่ที่89มิลลิเมตรนะครับซึ่งก็ขนาดเล็กมากๆอ่ะผมจะเทียบให้ดูในฝ่ามือแบบนี้นะครับซึ่งก็จะเห็นชัดเจนในเรื่องขนาดของเขาแล้วก็น้ำหนักนะครับก็จะอยู่ที่ 41.8 กรัมครับผมจะเทียบให้ดูกับไฟตัวไฟแช็กนะนี่ครับขนาดพอๆกับไฟแช็กผอมกว่าไฟแช็กแต่อาจจะยาวกว่านิดนึงนะครับในเรื่องของขนาดคราวนี้ผมก็จะเทียบกับขนาดของไฟฉายตัวอื่นๆในตระกูล i ให้ดูนะครับตัวแรกที่จะเปรียบเทียบเลยก็คือตัว i3t us ตัวแรกนะครับนี่ครับขนาดเรียกได้ว่าน่าจะเท่าๆกันเลยแหละแต่ว่าเขาจะมีรายละเอียดในเรื่องของการออกแบบก็คือตรงคลิปเน็บนะครับจะออกแบบไม่เหมือนกันซึ่งตัว2เนี่ยเขาจะกระชับกว่าแล้วก็กระทัดรัดกว่านะครับในการใช้งานในการเน็บเดี๋ยวเราค่อยไปทดสอบกันอีกทีนึงนะครับส่วนที่เหลือก็จะใกล้เคียงกันขนาดเท่ากันนะครับกับตัวแรกคราวนี้มาดูตัว i5r รุ่นพี่นะครับพอวางเปรียบเทียบขนาดนี้ก็จะเห็นว่าตัว i5r นั้นจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับซึ่งก็ i3t2 นั้นก็จะได้ความกระทัดรัดกว่านี่ครับขนาดเทียบให้ดูเทียบให้ดูหัวไฟฉายด้วยนี่ครับพอดูหัวไฟฉายนี่ขนาดจะแตกต่างกันชัดเจนนะครับอีกหนึ่งตัวครับในตระกูล i เหมือนกันก็คือ i5t ตัวนี้ขนาดจะแตกต่างกันชัดเจนเลยนะซึ่งตัว i5t นั้นเขาจะมีความยาวมากกว่าครับส่วนหัวไฟฉายกับตัวบอดี้ก็ใหญ่กว่าชัดเจนนะถ้าดูแบบนี้ก็คือใหญ่กว่าชัดเจนส่วนมองในมุมนี้ก็คือความยาวก็ยาวกว่าชัดเจนอีกหนึ่งตัวครับเป็นไฟฉายของโอไลท์นั่นก็คือเจ้าตัว Warrior 3นะครับผมเอามาเปรียบเทียบให้ดูเพื่อให้เห็นว่าขนาดของเขาในมือเป็นยังไงถ้าเทียบกับไฟฉายตัวขนาดกลางนะครับตัว Warrior 3นั้นเป็นไฟฉายขนาดกลางโอเคครับสำหรับการเปรียบเทียบขนาดคราวนี้ก็มาดูการจับถือในมือการทดสอบใช้งานนะครับเนื่องด้วยขนาดที่มันขนาดเล็กนะเวลาใช้งานผมจะถนัดจับแบบนี้นะครับก็คือจับไปแบบนี้ลักษณะนี้แล้วก็นิ้วโป้งใช้กดสวิตช์เวลาใช้งานก็คว่ำมือก็ได้หงายมือก็ได้นะครับเวลากดสวิตช์ก็กดแบบนี้เวลาส่องก็จะแบบนี้ครับเป็นท่าที่ถนัดที่สุดแล้วนะครับหรือใครมือใหญ่หรือมือเล็กจะถนัดถือแบบนี้ก็ได้แต่ว่าต้องกดสวิตช์ก่อนนะครับมันถึงจะใช้งานได้อีกท่าหนึ่งที่ผมใช้ไปบ่อยสำหรับไฟฉายขนาดเล็กก็คือจับเหมือนจับปากกานะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ครับการใช้งานก็สะดวกดีนะครับในการใช้งานแล้วแต่ว่าใครถนัดที่จะจับแบบไหนนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเวลาการใช้งานจริงๆผมถนัดประมาณนี้ครับโอเคครับสำหรับขนาดของการใช้งานตัวi3t2us นั้นเขาให้แบตเตอรี่ขนาด 3A เป็นอัลคาไลน์ธรรมดานะครับชาร์จไม่ได้มาแถมมาในตัวเครื่องแล้วก็สามารถหาถ่านชาร์จหรือถ่านนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ที่มันชาร์จได้มาใช้งานได้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาเวลาใส่ถ่านเข้าไปครับเขาก็จะมีบอกตรงเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าให้ใส่ขั้วบวกลงไปนะครับยื่นขั้วบวกลงไปประมาณนี้การผิดพลาดนะครับโดยสำหรับในการใช้งานนะครับแบตเตอรี่ AA แบบถอดออกมาใหม่แกะกล่องนะเขาจะใช้งานได้สูงสุดที่21ชั่วโมงนะครับที่ระดับโลเดี๋ยวผมเปิดระดับโลนี่ครับที่ระดับโลจะใช้งานได้สูงสุดที่21ชั่วโมงนะครับระดับโลคือ5ลูเมนส่วนระดับไฮ200ลูเมนนะครับนี่คือระดับไฮ200ลูเมนนั้นก็จะสามารถใช้งานได้7นาทีนะครับหลังจาก7นาทีไปแล้วแสงเขาจะดรอปมาที่100ลูเมนแล้วก็ใช้งานต่อไปได้ที่28นาทีนะครับก็ถือว่าการใช้งานก็อึดพอสมควรนะสำหรับใครที่พกเป็นไฟฉายตัวหลักนะครับเวลาเข้าป่าหรือไปแคมป์หรืออะไรยังไงเราสามารถซื้อแบตเตอรี่อัลคาไลน์ในร้านสะดวกซื้อได้ครับซื้อสักแผงนึงนี่ก็เหลือแล้วแหละแผงนึง4ก้อนหรือ2แผง8ก้อนนี่ก็ใช้งานกันจนลืมครับก็สะดวกดีหาซื้อแบตเตอรี่สำรองได้ง่ายครับ
คราวนี้เราจะมาทดสอบเจ้าตัวไฟฉาย i3t2 eos กันบ้างนะครับเราจะมาดูกันว่าเจ้าตัวไฟฉายสายหวานที่ออกมาต้อนรับวันวาเลนไทน์นั้นเขาจะทำได้ดีขนาดไหนครับเรามาเริ่มต้นกันที่การกันน้ำนะครับเขามาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ำที่ ipx8 ครับผมก็ทดสอบให้ดูเลยจิ๋วแต่แจ๋วครับส่วนในเรื่องของการกันกระแทกนะครับเขาสามารถทนแรงกระแทกได้ที่ 1.5 เมตรนะครับสเปคนั้นไม่แพ้รุ่นพี่รุ่นใหญ่ของทางโอไลท์เลยและในเรื่องของขนาดครับเขามีขนาดเล็กเหมาะกับการพกพานะครับให้คลิปมา2ทางซึ่งผมก็ลองทดสอบกับกระเป๋าสะพายนะครับก็สามารถเหน็บกระเป๋าได้แบบมิดชิดเลยนะครับเก็บหรือใครต้องการที่จะเหน็บด้านนอกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนี่ครับก็เหน็บเอาตัวไฟฉายออกมาด้านนอกก็เป็นการเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์กระเป๋าอีกชิ้นนึงนะครับซึ่งสีของเขานั้นค่อนข้างที่จะสวยอยู่แล้วคุณผู้หญิงน่าจะชอบนะครับแล้วก็การเหน็บกระเป๋ากางเกงครับก็เก็บแบบมิดชิดก็ได้ก็จะเป็นแบบนี้หรือจะเอาตัวไฟฉายออกมาโชว์ด้านนอกก็ได้เหมือนกันครับก็คล้ายๆกับการเหน็บกระเป๋าสะพายข้างนะครับก็สวยดีครับคราวนี้ก็มาเวลาจะดึงมาใช้งานนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยลองเหน็บกระเป๋าอีกจุดนึงครับผมว่าตำแหน่งนี้ก็สวยดีแล้วก็เหมาะดีนะครับอันนี้เก็บแบบมิดชิดครับก็จะโผล่หัวมานิดนึงนะครับเวลาหยิบใช้งานก็ง่ายแต่ผมชอบแบบนี้ครับมันเหมือนแบบมันเข้ากับกระเป๋าได้ดีเลยนะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์คุณผู้หญิงน่าจะชอบครับแบบนี้และด้วยความที่เขามีคลิปเหน็บแบบ2ทางนะครับผมก็สามารถประยุกต์เป็นไฟฉายคาดศีรษะได้ซึ่งขนาดของเขานั้นเล็กแล้วก็น้ำหนักเบานะครับในการใช้งานนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักอะไรเท่าไหร่นะครับก็ใช้งานได้ชิวๆมาดูระบบสวิตช์ของเจ้าตัว i3t2 eos กันบ้างนะครับเขามีสวิตช์จุดเดียวที่ท้ายไฟฉายโดยการควบคุมทุกอย่างนั้นก็จะอยู่ตรงที่จุดนี้นะครับผมจะเริ่มเลยการเปิดปิดสวิตช์นะครับกดลงไปจนสุดจะเป็นการเปิดนะครับกดลงไปอีกครั้งนึงจนสุดก็จะเป็นการปิดคราวนี้เขาจะมีโหมดชั่วคราวด้วยนะครับโหมดชั่วคราวก็คือกดลงไปครึ่งนึงนะครับกดติดกดลงไปครึ่งนึงกดติดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นแสงเทอร์โบนะครับกดลงไปครึ่งนึงกดติดปล่อยดับกดลงไปครึ่งนึงกดติดปล่อยดับกดลงไปครึ่งนึงกดติดปล่อยดับโดยถ้ากดเร็วๆนะครับเขาจะสลับระดับแสงระหว่างโลกับไฮนะซึ่งเขามี2ระดับแสงนะครับผมจะทำให้ดูใหม่กดติดปล่อยดับนะครับกดติดปล่อยดับแล้วก็สลับกันเราต้องการแสงไหนอยากให้มันติดค้างไว้นะครับเป็นโหมดปกติก็กดลงไปจนสุดครับดังคลิกนี่ครับก็ติดแล้วจากนั้นถ้าต้องการปิดก็ปกติธรรมดาคราวนี้ตัวไฟฉายนะครับเขาสามารถตั้งค่า default ได้นะครับว่าเวลากดครั้งแรกกดเปิดครั้งแรกเนี่ยจะให้ติดที่ระดับอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้แสงโลนะครับถ้าผมปิดเปิดอีกครั้งนึงก็เป็นแสงโลนะครับคราวนี้ถ้าผมอยากให้มันเปิดแล้วเป็นแสงไฮเลยเขาจะมีวิธีตั้งนะครับโดยการกดเบาๆที่ท้ายสวิตช์5ครั้งติดต่อกันและครั้งที่5ก็คือกดค้างไว้นะครับจนแสงระดับไฮติดเขาก็จะเป็นการเปลี่ยน default แล้วเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยนะครับ1เอาใหม่1 2 3 4 5กดติดค้างไว้นี่ครับแสงไฮติดก็คือเขาจะเป็น default แล้วนะคราวนี้เวลาผมเปิดนะครับกดเปิดแสงไฮกดปิดกดเปิดแสงไฮแต่ถ้าเราอยากสลับแสงนะครับเราก็ต้องกดเร็วๆนะเหมือนปกตินะครับกดเปิดกดปิดกดเปิดอีกครั้งหนึ่งเป็นโลแล้วครับกดปิดผมกดเร็วๆนะครับกดเปิดปิดเร็วๆคล้ายๆกับการดับเบิลคลิกเขาจะเปลี่ยนระดับแสงไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับก็ระบบสวิตช์ก็ง่ายๆแค่นี้เองส่วนการเปลี่ยนกลับไปให้เป็น default เป็นกดทุกครั้งจะติดที่แสงโลก็ทำเหมือนกันนะกดค้างไว้5ครั้งนะครับแต่พอดีผมชอบให้มันเป็นแสงไฮก็เอาไว้แบบนี้เลยคราวนี้เรามาดูราคาขายกันบ้างนะครับในเว็บยังไม่ขึ้นราคานะครับเพราะว่าผมทำรีวิวนี้ในเว็บยังไม่ขึ้นเลยแต่เท่าที่ดูครับตัวธรรมดาสีพื้นก็จะอยู่ที่680บาทสีพิเศษก็จะอยู่ที่920บาทนะครับถ้ามีอัปเดตยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับคราวนี้เราจะมาทดสอบแสงกันบ้างนะครับเริ่มจากการใช้งานอินดอร์นะครับผมเปิดที่ระดับโล5ลูเมนนะครับในระยะ2นั้นไม่เกิน1เมตรเลยจำลองว่าไฟที่บ้านดับแล้วกันนะครับก็เปิดหาของ
ซึ่งในการใช้งานใกล้ๆแบบนี้จะเหมาะมากนะครับแสงไม่แสบตาให้แสงที่ละมุนแล้วก็ให้ความสว่างพอเพียงครับส่องกันดำก็ค่อนข้างชัดเจนเลยจากนั้นก็จะไปที่เอาท์ดอร์นะครับทดสอบภาคสนามกันนี่คือบริเวณที่เราจะทำการทดสอบครับก่อนที่แสงจะมืดนะครับผมก็เดินทดสอบเล่นๆก่อนนะครับก็ถือไฟฉายของโอไลท์มา1ตัวก็เปิดเล่นไปพลางๆในขณะที่เรารอแสงครับโอเคครับรอแสงกันสักครู่นะครับก่อนที่จะมืดนะครับเราก็มาทดสอบทั้งแสงโลแสงไฮกันก่อนนะครับในระยะใกล้ๆก็คือไม่เกิน1เมตรครับผมเปิดที่แสงโลก่อนระยะ2เขา10เมตรนะครับแล้วก็รันไทม์ได้ที่21ชั่วโมงแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับเหมาะมากๆในการใช้งานระยะใกล้ไฟฉายแต่ละตัวนะครับเขาจะมีแสงแล้วก็มีระยะ2ของเขาถ้าเราเลือกใช้งานให้เหมาะสมก็จะได้แสงที่ตรงกับการใช้งานนะครับก็ส่องประมาณนี้ครับแสงที่ได้ถือว่าทำได้ดีนะแต่ว่ามันยังไม่มืดนะครับเดี๋ยวมืดเรามาดูกันอีกครั้งนึงคราวนี้ก็จะเร่งแสงไปที่ระดับไฮครับ200ลูเมนระยะ2 62เมตรซึ่งในระยะ2ตอนนี้ไม่เกิน1เมตรนี่ก็ถ้าส่องใกล้ๆจริงๆก็แสงจะโอเวอร์ไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับแสบตาเพราะว่าค่าความสว่างเขาก็ประมาณ200ลูเมนครับถือว่าทำได้ดีเลยแต่เดี๋ยวตอนมืดเราจะไปดูกันอีกครั้งนึงนะครับแสงก็ลดลงเยอะแล้วนะครับคราวนี้ก็ลองใช้ฟังก์ชันของไฟฉายคาดหัวดูนะครับกรณีต้องทำกิจกรรมอะไรที่เราต้องใช้มือก็พอจะแก้ขัดได้นะครับถ้าเรามีไฟฉายตัวเดียวไม่ได้มีไฟฉายคาดหัวมาด้วยแล้วก็ใช้เจ้าตัวนี้ก็พอจะใช้งานได้นะครับรู้สึกเบาด้วยคราวนี้มืดสนิทครับเรามาดูลักษณะแสงกันแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือ200ลูเมนการส่องระยะไกลก็ทำได้ดีพอสมควรนะครับผมให้ระยะหวังผล10ถึง15เมตรนี่น่าจะโอเคนะครับหรือเดินให้ทุกคนดูแล้วก็สอดสายไปมานะครับแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้นี่คือบริเวณที่2นั้นก็คือมืดสนิทเลยนะครับไม่มีแสงจากภายนอกเข้ามาก็ถือว่าทำได้ดีในระดับ200ลูเมนของเขาครับมาถือเดินเริ่มกันที่ระดับโลครับ5ลูเมนผมเห็นยังไงทุกคนก็จะเห็นอย่างนั้นนะเพราะว่าผมถือกล้องแล้วก็ถือไฟฉายเดินไปด้วยตัวระดับโลนี่ก็ไม่อยากให้เกิน 3-5 เมตรแล้วครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้คราวนี้ผมก็เร่งมาที่ระดับไฮนะครับก็จะกว้างขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็ดูปลอดภัยมากขึ้นถ้าใช้งานในที่มืดสนิทที่มันรกๆจริงๆเวลาถือในที่มืดแบบนี้ก็กลัวอย่างเดียวแล้วครับก็คืองูกับพวกสัตว์เลื้อยคลานนะครับก็เลยเปิดที่ระดับไฮไปเลย200ลูเมนแล้วก็เดินส่องให้ทุกคนดูนะครับแสงที่ได้ของเขานะครับถ้าเทียบกับขนาดนี้ผมว่าก็พอดีตัวของเขานะครับลองส่องขึ้นข้างบนเจอใบไม้สีเขียวสะท้อนแสงก็ค่อนข้างสวยนะครับให้แสงในลักษณะเนียนตาเกลี่ยแสงดีนะครับตรงกลางจะเข้มกว่าด้านนอกนิดหน่อยนะครับนี่ผมลองปิดแล้วก็เปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งจะได้เห็นชัดๆว่าแสงที่ได้จะเป็นยังไงสภาพแสงเป็นยังไงนะครับจากนั้นผมก็จะถือเดินกลับไปจุดที่เราตั้งกล้องแล้วก็จอดรถไว้นะครับก็จะเห็นแสงไฟจากตรงจุดที่ผมจอดรถไว้นะครับแสงก็จะเป็นแบบนี้ครับคราวนี้ผมจะลองเอาแสงลงนะส่องไปทางอื่นนะครับว่าจะแตกต่างกันยังไงบ้างอันนี้ส่องไฟครับอันนี้เอาไฟฉายลงแสงเป็นแบบนี้แล้วก็ใช้ไฟฉายส่องอีกทีนึงแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ให้ทุกคนเปรียบเทียบดูนะครับว่าตอบโจทย์ไหมสำหรับตัว i3t2 EOS Sweet Pink สีชมพูหวานแหววตัวนี้นะครับคราวนี้เราก็จะเปลี่ยนจุดทดสอบกันบ้างนะครับมาที่บริเวณทุ่งนามีเถียงนาด้วยนะครับนี่คือบริเวณโดยรวมที่เราจะทำการทดสอบในวันนี้นะครับซึ่งก็เจ้าตัวเล็กๆตัวนี้เขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยท้องฟ้าใกล้จะมืดสนิทแล้วล่ะครับจุดบริเวณทดสอบนะครับเราจะมีแสงไฟจากตัวโซลาร์เซลล์ครับพอผมปิดแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้เราก็จะมาเริ่มทดสอบเลยผมทดสอบที่ระดับไฮเลยนะครับ200ลูเมนเดินถือ2เข้าตรงเถียงนาแสงกว้างครอบคลุมบริเวณเถียงนานะครับ
แต่ถ้าต้องการความสว่างบริเวณอื่นอาจจะต้องใส่ไฟฉายไปครับซึ่งแสงเขาก็พอดีตัวของเขาแล้วครับไฟฉายขนาดเล็กใช้ถ่านขนาด 3A1 ก้อนนะครับให้แสงขนาดนี้ผมว่าทำได้ดีเลยนะความสว่างความเนียนของแสงเกลี่ยแสงผมว่าทำได้ดีครับตามมาตรฐานของโอไลท์ผมก็ถือสำรวจไปเรื่อยๆนะครับในขณะที่แสงไฟฉายส่องมาทางกล้องก็ไม่ได้จ้ามากนะครับด้วยค่าความสว่างของเขาอยู่ที่200ลูเมนเดินสำรวจไปเรื่อยนะครับโดยรวมถ้ามองว่าเป็นไฟฉายขนาดเล็กติดตัวไว้ใช้ในยามฉุกเฉินผมว่าทำได้ดีมากๆนะครับนี่ครับเวลาส่องเถียงนาชี้เป้าชี้จุดไม่เกิน5เมตร10เมตรนี่ถือว่าทำได้เยี่ยมเลยก็ส่องให้ทุกคนดูเรื่อยๆครับจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับคราวนี้เป็นระดับโลครับระดับโลนั้นอาจจะต้องใช้ไม่เกิน 3-5 เมตรน่าจะเหมาะกว่านะครับกลับมาที่ไฮอีกครั้งนึงคราวนี้ก็ถือเดินกันบ้างนะครับในการถือเดินนั้นผมขอใช้ที่200ลูเมนระดับไฮเลยละกันนะครับเพราะว่า5ลูเมนนั้นดูจะไม่ปลอดภัยสำหรับในบริเวณนานะครับซึ่งงูก็เยอะเหมือนกันแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับผมพยายามส่องใกล้ๆแล้วก็สอดสายเพิ่มระยะไปเรื่อยๆระยะทำการ62เมตรของเขาครับการส่องในระยะไกลๆนะครับอาจจะไม่ใช่เป้าหมายของไฟฉายตัวนี้นะครับถ้าใครมองหาไฟฉายที่ส่องระยะไกลๆนะครับก็ต้องอาจจะต้องมองเป็นตัวอื่นแต่ตัวนี้ก็คือใช้งานระยะกลางระยะใกล้นั้นทำได้ดีมากๆนะครับด้วยขนาดที่เล็กแล้วก็แบตเตอรี่ขนาด 3A ซึ่งหาง่ายมากๆแสงที่ได้ก็ให้ทุกคนดูแล้วก็ตัดสินใจนะครับว่าเหมาะกับการใช้งานของเราไหมหรือใครจะซื้อเพื่อสะสมเนื่องในสีพิเศษในเทศกาลวาเลนไทน์หรือซื้อให้แฟนอันนี้ก็ตามสะดวกนะครับซึ่งเท่าที่ผมลองใช้งานดูก็ถือว่าโอเคนะครับใช้งานได้เลยนี่ครับอันนี้น่าจะส่องในรัศมีไม่เกิน15เมตร10เมตรนะครับผมว่าก็ทำได้ดีเลยถ้าเทียบกับขนาดตัวนะก็มาสรุปกันนะครับสำหรับตัวไฟฉายอย่างแรกเลยก็คือความสวยแล้วก็ความกระทัดรัดพกพาใช้งานง่ายนะครับส่วนใครที่สนใจไฟฉายตัวนี้นะครับสีชมพูสวีทพิงค์นั้นก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้นะครับซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ Official ของ Olight เลยในเรื่องของส่วนลดก็สามารถติดตามในเว็บไซต์ได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วราคาจำหน่ายถ้าเขาอัปเดตผมจะมาใส่ราคาไว้อีกทีหนึ่งนะในตอนที่ผมทำคลิปนั้นเขายังไม่เปิดราคาตัวนี้นะครับยังไม่ขึ้นในเว็บผมก็เอามารีวิวให้ดูก่อนเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม